สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับพี่นนท์ในรายการ Forager Beta 6.2 นะครับตรงนี้มีไข่ทองคำผมคิดว่ามันอาจจะ มันน่าจะมีค่านะเราเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมว่าส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมคิดว่าเราจะสร้างเป็น Vault เพิ่มเติมแต่คิดว่าน่าจะสร้างในน้ำไปก่อนไหมตรงนี้น่าจะสร้างได้อีกจุดหนึ่งนะหรือไม่ก็ตรงนี้เลยนะครับเอาตรงนี้ละกันมันจะได้หลบมุมลงไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปที่หมวด Buildingไปที่ farming bridge นะเราต้องสร้างให้มากกว่าเดิมด้วยจำได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีการหลุดติดขัดอะไรพวกนี้ได้อ่ะอย่างนี้แล้วกันเอาเกินมาหน่อยเกินมาหน่อยเกินมามาแบบนี้แล้วกันvolt ขาด brick 3เอ้ย9มันต้องใช้6ใช่ไหมเราก็ใช้ brick 6อันเดือ6ไปเลยอ้าวไม่พอว่ะคนไม่พอผมจะเลือกแค่แบบแค่นี้พอเพราะว่าเรายังไม่ได้อยากได้เยอะกว่านั้นนะครับโอเคๆแป๊บนึงนะเราเก็บคุณผู้ชมบอกว่าให้ทำดาบเถอะพี่ทำดาบเถอะพี่นะครับใจเย็นๆนะแต่ละอย่างมันต้องมีขั้นตอนมันนะครับก็ไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวเราก็ทำไปเรื่อยๆนะโอเคได้แล้วบริกอีก6อัน2 3 4 5 6อ๋อมันพอดีอยู่แล้ว6อันโอเคแล้วก็ธนาคารครับโอ้โหผมว่ารวยเละเลยอ่ะเราน่าจะซื้อได้อีกแล้วนะอ๋อแต่ถ้าธนาคารมันติดตรงนี้แล้วเนี่ยอ๋อมันก็สร้างทับตรงนี้ได้นี่วะได้อยู่ทำไมตัวตกลงมันคือวัวใช่ไหมผมก็ชอบนึกว่ามันเป็นหมูนะครับมันคือวัวล่ะโอเคไนท์เชดนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ทั่วไปเราค้างกันครั้งที่แล้วก็คือว่าเราเอาน่ารักเนาะตัวนี้นะเดี๋ยวนะมันอยู่ตรงไหนตัวนี้ใช่ป่ะโอเคอ๋อต้นอ่อนไม้ใช่ต้นอ่อนของต้นไม้โอเคคุยเลยขอบคุณมากเลยนะเราต้นอ่อนไม้มาให้แล้วนะครับ30ต้นแต่ว่าเรามีเยอะมากเลยนะครับคุณได้ปกป้องป่าจากไอ้พวกอันธพาลอันโหดร้ายที่ถือพิกแอ็กซ์ไม่น่าใช่เราละมั้งเนาะ โอ้ได้กล่อง2ใบตอนนี้ของผมเต็มผมขอไปเคลียร์ของแป๊บนึงเดี๋ยวค่อยมาเดินหยิบเดินมาเก็บของก่อนนะครับเราได้วอลฟ์โอเคVolt ต้องใช้9อันทำไมผมถึงได้15เลยทำไมมันเยอะจังวะไม่เป็นไรตั้งไปก่อนนะครับตรงนี้เก็บอะไรดีครับขอดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มีช่องว่าง1ช่องอ่ะขนไม่ใช่ขนเนี่ยไข่ไก่แล้วกันเราย้ายช่องได้ไหมย้ายไม่ได้เอาช่างมันเถอะโอเคอย่างนี้ก็ได้แล้วก็มีบีดมีอะไรด้วยเหรอดอกไม้เนาะงี้เอาออกมาเอาไม่ใช่สิผมจะต้องการจะเรียงของนะดังนั้นก็เอาเอาไข่ไก่ออกมาเอาบีทรูทเอาไนท์เชดใส่เข้าไปก่อนมันจะได้เป็นดอกไม้เหมือนกันเอาอึออกมาใส่ไข่ทองคำเอาสมอลเลอร์ออกมาใส่อึเข้าไปโอเคทั้งหมด3มันก็จะเรียงจากไก่เรียบร้อยแล้วเราก็มาเรียงตรงนี้ต่อเอาเป็นตรงนี้เก็บสมอลเลอร์เก็บทรายอะไรไว้ตรงนี้นะครับโทพาสเหรอมันก็มีเอมเมอรัลด์ตรงนั้นแล้วเนาะเป็นของมีค่าใช่ป่ะตรงนี้เก็บอะไรดีเป็น Druid Scroll ละกันเรายังไม่ได้ต้องการต้นไม้ขนาดนั้นนะเนาะเราเก็บไว้อย่างนั้นก่อนได้แล้วก็วีดไว้ตรงนี้พลิกไว้ตรงนี้ละกันนะครับรู้สึกว่าโคเราจะใกล้หมดขอดูก่อนมันได้สูงสุดแค่เนาะเอา60ตัวละกัน60อันนะครับดูสิเราได้เราไปเปิดของขวัญก่อนเรายังไม่ได้ไปเปิดเลยเออใช่เราจะไปรู้อะไรนะจะไปดูอะไรใช่ไหมโอเคมาขอเปิดดูหน่อยครับว่าเราได้อะไรนะครับกด E อู้หู Gemologist มีของมีเพชรทุกแบบมีอัญมณีทุกแบบอะเนาะในตัวเราก็ยังมีช่องว่างอยู่โอ้ยก็ได้โอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับ Hello friend สวัสดีสหายI have a final quest for you ฉันมีเควสสุดท้ายที่จะมอบให้คุณที่จะขอให้คุณช่วยนะครับมันเกี่ยวข้องกับการค้นหาไข่ไดโนเสาร์ที่หายากมากโอ้โหถ้าฉันได้รับไข่ไดโนเสาร์อันนี้มาฉันจะสามารถเลี้ยงดูก็คือเรสนี่คือแบบว่าเลี้ยงฟูมฟักเทิงถนอมตั้งแต่เด็กจนโตขึ้นมาเลยก็คือเอามาฟักแล้วเลี้ยงดูแล้วก็โปรเทคสิ่งมีชีวิตตัวนั้นได้นะครับไดโนเฟรนด์สหายไดโนเสาร์คือสหายที่ดีที่สุดนะครับต้องการไข่ไดโนเสาร์เรายังไม่รู้ว่าต้องยังไงใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับทีนี้เดี๋ยวผมขอลองเข้าบ้านต้นไม้ดูด้วยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะอยากรู้ว่าเป็นอะไรโอ้ทำไมมันดูสงบเงียบจังเลยไม่น่าใช่ดันเจียน
ตึ๊ด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 อะไรเนี่ยนะครับขึ้นต้นไม้ไม่ได้เหรออ๋อไม่ได้เหรอครับแต่ตรงเนี้ยเปลี่ยนหน้าตาเฮ้ยบันนี่เอียบันนี่เอียสโอเคในไงฟีดที่แบบที่เราเคยได้มาทั้งหมดผมขอเป็นท็อปแฮทแล้วกันผมชอบหมวกนักธุรกิจนะครับเป็นฟิชเป็นธรรมดากระเป๋าธรรมดากระเป๋าแฟนซี่กระเป๋ายังไงดีเล็กแฟนซีเอาแฟนซีแล้วกันสวยๆมีปีกด้วยว้าวเหรอครับโอ้เป็นปีกแฟรี่เนาะเอาหน่อยแล้วกันเอางี้แล้วกันนะครับไม่แรนดอมนะกด exit เลยใช่ป่ะป๊าบโอ้โหนะครับนี่ไงล่ะแต่งตัวตุ๊กตานะครับแต่งในนี้ได้เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่าน เรามาในลุคใหม่ในมุมมองใหม่นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวอนาคตเราอาจจะเปลี่ยนอีกก็ได้เราก็ใช้ช่วงนี้ใช้งี้ไปก่อนนะครับ I'm exhausted ผมกะว่าจะให้เลือดลดก่อนนะตอนนี้ I'm exhausted ใช่ไหมลดอีกสักอันหนึ่งแล้วค่อยกินเพราะมันจะได้ทั้ง energyก็คือพลังงานและได้เลือดก็คือหัวใจเนาะมันไม่เหมือนกันนะอาหารทั่วไปไม่ได้ฟื้นเลือดได้นะมันฟื้นพลังงานอย่างเดียวนะครับโอ้แล้วอัพแล้วด้วยงั้นไปเรียนก่อนเผื่อมันมีแบบกินแล้วได้อะไรอย่างงี้เนาะครั้งที่แล้วเราทำถึงไหนถึงตรงนี้หรอทำฟาร์มเหรอแล้วด้านบนเป็นอะไรนะเป็นได้เงินเยอะขึ้นน้อยลงอะไรพวกนั้นโลจิสติกออปติกส์อันนี้ปลดล็อกประภาคารใช่ไหมคอมแบทการต่อสู้ปลดล็อกดาบโอเคดาบมันก็น่าสนแหละครับแต่ว่าแบบก็ฟาร์มมันก็ดูน่าสนดีเหมือนกันน่ะไหนๆก็มาทางนี้แล้วว่ะคุณผู้ชมอันนี้หาวีทหาบีทส์ได้อ๋อมันต้องอันนี้มันถึงจะเจอพวกบีทส์ที่เป็นเมล็ดเล็กๆป่ะไอ้ที่เป็นผลเล็กๆแต่ว่าตอนนี้เราอยากได้ฟาร์มมากกว่านะฟาร์มจะทำให้ได้ 25% เยอะขึ้น animals ได้รีซอร์สมากขึ้นแล้วก็ปลดล็อกสปริงเกอร์ด้วยเดี๋ยวเขาเอาไปดูก่อนคือเราจะปลูกผักยังไงอ่ะเราบีทปลูกได้เลยป่ะมันถ้าเราเลือกบีทอ่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นกินน่ะหรือว่าเราต้องมาทำอะไรกับวินมิลในนี้อ๋อใช่ใช่ใช่มันต้องมีแบบเป็นเมล็ดจะปลูกอะไรก็ต้องมาทำเมล็ดที่นี่วีทก็ต้องใช้วีท2อันได้เมล็ดโอเคโอเคโอเคถ้างั้นเราทำเรื่องฟาร์มมันก่อนเพราะว่าผมอุตส่าห์ทำวินมิลมาแล้วเราอยากได้เหมือนกันนะครับไปไปไปอันนี้เลยปลดล็อกสปริงเกอร์ด้วยมันจะรดน้ำอัตโนมัติด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนี่แหละแล้วก็ปลดล็อกมาอีกนะครับVoracity เมื่อกินจะได้ 20% more energy โอ้ได้พลังงานเยอะขึ้นไม่ใช่เลือดนะพลังงานนะครับ Expert Scroll ปลดล็อกคัมภีร์ขั้นสูงโอ้โห Expert Level อันนี้มัน Novice ใช่ไหมล่ะมันก็ต้องเรียนไปทีละขั้นเนาะ Novice แล้วก็ Expert ซึ่งก็น่าจะใกล้กับเรื่องของเวทมนต์เนาะมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากให้ลองเล่นแบบเวทมนต์ดูก็อนาคตอ่ะนะครับตอนนี้ขอแบบค่อยๆทำฟาร์มทำแบบชีวิตชาวไร่อะไรอย่างงี้ก่อนแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยขยับขยายไปทางนู้นทีนี้เราต้องกินละกินปลาป๊าบเข้าไปโอ้โหได้หัวใจได้เลือดได้หัวใจเลยนะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยกินอีกรอบนึงโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะปลูกผักกันผมกำลังดูว่าเราจะปลูกอะไรดีมันจำเป็นไหมที่แบบว่าเราจะต้อง prioritize อะไรก่อนก็คือเหมือนกับให้ความสำคัญกับอะไรก่อนเดี๋ยวผมไปดูในไอ้นั่นละกันในอะไรนะมิวเซียมใช่ไหมในมิวเซียมว่ามันต้องการอะไรบ้างเอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้คราฟ500ชิ้นอ๋อได้ปลดล็อกมาสเมลเตอร์นะครับเป็นหัวแล้วข้างบนเป็นหม้อดินเผาใช่ไหมโอเคปลดล็อกแบบใหม่มาแล้วนี่อะไรอ๋อมันก็ยังมาขุดได้เรื่อยๆใช่ไหมครับตรงเนี้ยไออย่างเงี้ยโอ้ได้อะไรอ๋อธนูเอออย่างเงี้ยเนาะนี่อะไรอ่ะเนาะมันจะมีร่องรอยเราก็แบบลองซนดูนะครับโอ้นี่ไงได้อะไรอ่ะอ๋ออาจจะได้เศษเงินเหรอไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นมันมีแบบฟรึ้งอะไรออกมานิดๆก็คงใช่แหละมั้งมีตรงไหนอีกไหมเดี๋ยวนี่เนี่ยมันไม่เห็นเราคุณผู้ชมนี่อะไรนะเก็บของแล้วได้เอฟพีใช่ป่ะโอ้ยเดี๋ยวก่อนผมว่าเอาขุดดีกว่าเพราะว่าเราน่าจะขุดเยอะกว่าในช่วงนี้เนาะแต่ถ้าเกิดอนาคตมีอะไรอย่างอื่นก็อาจจะเปลี่ยนไปได้โอเคโอ้ยเพลงมันผมชอบเพลงนี้มากเลยนะของเวอร์ชันเนี้ยแต่ผมก็ยังมีเพลงที่ชอบของ Forager Demo อยู่ผมชอบเพลงเริ่มต้นมันอ่ะไอตัว Demo มันอ่ะไอตุ๊ด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 อ่ะเออชอบมากเลยโหได้ทรายได้เงินโอเคครับเอ้ยโอเคมาได้เวลาแล้วล่ะเนาะที่เราจะเอ้ยเดี๋ยวได้ขุดลองดูซิได้เวลาแล้วที่เราจะลองปลูกผักกันดูครับโอ้มันฟื้นเลือดให้เองด้วยไฟรี่ใช่ไหมมีคุณผู้ชมบอกว่าให้ผมดูแสงที่ตัวนะถ้ามันสว่างมากๆมันจะฟรึ้งใช่ป่ะผมก็ยังดูไม่ออกอยู่ดีตอนนี้มันก็มี
เราเพิ่งฟื้นไปอ่ะมันก็ยังมีรอบตัวอยู่ดีก็เลยงงมากๆนะครับมาดูซิมีเปปเปอร์ซีดไหมมีต้องใช้ทั้ง3ชิ้นโหเราทำอะไรก่อนได้บ้างเนี่ยทำอะไรได้ก่อนทรีแซปลิงเรามีทรีแน่นอนอยู่แล้วมีต้นไม้แต่ว่าโอแอนิมอลฟีดอาหารสัตว์คือผมยังไม่แน่ใจว่าเราต้องทำอาหารสัตว์หรือเปล่าเรายังไม่ได้ต้องการให้มีสัตว์เลี้ยงเยอะขนาดนั้นสรุปคือเราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากคอตตอนนะครับตอนนี้เพราะว่าเราจะไปหาวีทจากไหนวะใช่ไหมอ๋อซื้อเหรอซื้อมาอันนึงไหมซินเดอร์บลูมไม่ใช่เดมอนฮอนเปเปอร์ไม่ใช่เราต้องซื้อมาสักอันนึงแล้วก็พอได้มาครบอันนึงปุ๊บเราทำเมล็ดต่อก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีนะซื้อจากร้านค้ามาปลูกแล้วก็เอาไปขายต่ออีกรอบ Fiery Pickaxe ต้องเผ็ดด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้แล้วกันซื้อก่อนได้ไหมผมก็อยากรู้เหมือนกัน720พูดซื้อได้เหรอ600เหรอ540เหรอ350เอ้ยมา350เป็นธรรมดาโอ้มาตัวเอ้ยนั่นไงเล่าโอเคไม่เป็นไรกินก่อนเดี๋ยวตายนี่แน่นี่อะไรอ่ะ H Y อ่ะแล้วนี่ตัวอะไร T ไม่ใช่ T อ่ะมันไม่ใช่ตัวหนังสือแหละนี่แต่มันอยู่หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวหนังสืออ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวขอดูก่อนมันมีให้กดตัว E ใช่ป่ะไม่ใช่ให้ตีนะมันเป็น E นะนี่อะไรกดลงอ่ะ1ไม่รู้อ่ะลองก่อนให้เรียงให้ถูกต้องแน่เลยซึ่งเราไม่รู้หรอกผมไม่รู้ว่ามันมีหลักการดูยังไงแต่ว่านี่มันเหมือนเอ้ยอันนี้มันเหมือน1วะเนี่ยนี่เลข1นะนี่เลข2ป่ะคือมันนี่2หรือเปล่าคือไม่รู้ว่าไหน2ไหน4นะแต่ว่า2หรือเปล่า3หรือเปล่าแล้ว4อ้าวเฮ้ยคือผมแค่รู้สึกว่ามันเล็กๆมันน่าจะเป็น2มันแบบตัวนี้มันขยายออกมาแล้วก็เริ่มแตกมาเป็น3แล้วก็4ตอนแรกผมกะจะคิดแบบว่าโอเคเดี๋ยวเราจะสุ่มใหม่แบบที่เดโมเราเล่นกันแล้วก็จะสุ่มไล่ไป1 2 3 4 1 2 4 3 1 3 2 4 1 3 4 2ไปเรื่อยๆจนเจอปรากฏว่าลองเดาเล่นๆแล้วเจอเฉยโอเคโอ้โหแปลกนะครับแปลกที่เวอร์ชันนี้มันทำมาง่ายมากแล้วในเดโมยากๆกันนะครับคือไม่รู้ว่าในเดโมนี่เขาแบบหรือเขาอาจจะคิดว่ามันยากเขาเลยมาปรับใหม่ให้มันง่ายอะไรวะไม่มันเลยพิกเซลเอ้ยไม่ใช่พัซเซิลวันนี้พิกเซลเฉยเลยนะครับอะไรวะนะครับผมได้ยินเสียงน้องๆตะโกนมาบอกว่าอย่างเงี้ยดีแล้วพี่ ยาวไปปวดหัวใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับทำไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะมีกุญแจเอากุญแจไปปลดล็อกดูว่าได้อะไรมันจะได้มาเป็นไอ้พวกแบบเครื่องประดับใช่ป่ะเป็นหมวกเป็นอะไรใช่ป่ะเราจะได้ผลลัพธ์เพิ่มเติมเผื่อแบบได้ของดีทำกุญแจก่อนวันดีจ้ะตีระยะไกลถึงไหมมันต้องมาทางนี้หน่อยนึงมาแล้วต้องให้มันวิ่งก่อนเหรอนี่ต้องให้มันวิ่งมาเลยมาวิ่งผ่านหน้าบ้านเราไปวิ่งผ่านหน้าบ้านโอเคไม่ใช่หน้าบ้านสิต้องหลังใช่ไหมหลังนะครับตรงนี้ได้ไหมลองเก็บเงินดูซิว่าได้เดี๋ยวปลดล็อกกุญแจก่อนจะได้รู้ครับมาซิอย่างไรตรงไหนตรงนี้ได้ไหมโอเคเปิดเหมือนก้นหอยป่ะ Stamina Vessel ทำให้พลังงานโดยรวมสูงขึ้นว้าวขอบคุณมากนะครับสำหรับ Stamina Vessel นะสรุปคือเราจะได้พื้นที่สำหรับการขุดการหาของการงอกใหม่ของไอ้พวกนี้ออกมาได้ก็ดีนะครับทีนี้ไข่ไก่มาได้เรื่อยๆเลยป่ะว้าวซื้อของเดี๋ยวนี้อะไรอันนี้หมูใช่ไหมไอ้วัวมันคือวัวใช่ไหมคุณผู้ชมครับซื้อ buy land ตอนนี้มีอยู่600ตอนนี้ซื้อได้นะ540อุ๊ยฝืนเลือด540อ่ะ540ถูกสุดซื้อตรงนี้นี่ไงแล้วตื่นดื้อมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ไปดูตามไปดูหน่อยตรงนี้โอ้ยโอ้โหขึ้นต่อหน้าก็ต้องขุดต่อหน้าเลยครับคือมันเป็นกระบองเพชรแล้วมันแบบมันเป็นฟรุตอีกแบบนึงมันไม่ใช่ต้นไม้อ๋อนี่ต้นไม้ก็ธรรมดาต้นไม้ก็ทั่วไปแต่ว่าไอ้ฟรุตมันคนละแบบโอเคนี่มีป้ายบอกด้วยมาทางนี้ก่อนแล้วค่อยสร้างตัวนี้แล้วค่อยลงมามั้ยนะนี่ต้นพริกป่ะเนี่ยต้นพริกแน่เลยว่ะผมยังไม่ทุบอะไรนะเผื่อมันมีป้ายบอกให้ทำอะไรเพิ่มเติมลองสร้างสะพานตรงนี้สร้างสะพานตรงตรงนี้มันผ่านได้มั้ยไม่รู้เอาตรงนี้แล้วกันจะได้ตัดต้นไม้แล้วเดินผ่านลงไปอย่างนี้แล้วกันนี่นะอุ้ยโทษทางนี้อ้อมได้โอเค
กดอ่านมันมีความลับอยู่ในจุดที่ดอกไม้ไม่อยู่เฮ้ยมีความลับในจุดที่ดอกไม้ไม่ได้อยู่อาศัยมีความลับที่อยู่ข้างในมีความลับที่อยู่ในใจแต่มันเปิดเผยไม่ได้นี่เปล่า ไม่รู้มันบอกว่าในจุดที่ต้นไม้ไม่โผล่อะหรือตรงนี้หรอนี่ป่ะลองทุบทิ้งอันนี้ออกมาก่อนนะเอ๊ะแล้วทุบไม่ได้หรออ๋อมันยังไม่งอกเต็มสมบูรณ์มันยังทุบไม่ได้อันนี้ได้แล้วต้องรอมันงอกสมบูรณ์ก่อนป่ะถ้ามันงอกปุ๊บเราจะได้พริก3อันเลยนะแล้วก็เราไปทำเมล็ดได้แล้วนะครับยังใช่ไหมได้ยินเสียงหมูอึนะครับตรงนี้มีป่ะไม่มีใช่ไหมซีเครตในจุดที่ต้นไม้ไม่ได้อยู่ดอกไม้สิดอกไม้ตรงกลางเหรอรอบป้ายเหรอเห็นมีแต่ทรายนะครับพี่เออมีแต่ทรายนะพี่เดี๋ยวรอนี้นะครับได้ไหมอ๋อยังไม่ได้นะหรือต้องสนามตรงนี้เออลองขุดดูเรื่อยๆไม่รู้มันให้ทำอย่างนี้ป่ะนะไม่รู้นะมันอาจจะอย่างอื่นก็ได้นะครับความลับอ่ะหรือว่าอยู่ในน้ำอ่ะไม่มั้งมันก็ควรจะเป็นแบบระหว่างที่รออ่ะตัวละเอออะขุดเอานี่ไงจริงๆด้วยจุดที่ดอกไม้ไม่อยู่มีความลับที่อยู่ข้างในอ๋อไม่มีกุญแจมีความลับที่อยู่ข้างในจริงๆว้าว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 ทำไมรอบนี้มันง่ายจังวะได้เทรเชอร์ทั้งสองอันละดีแล้วครับดีแล้วค่อยๆทำนะเมื่อต้องใช้ค่อยทำจะได้แบบไม่ต้องเสียทรัพยากรทำอะไรไปอะไรเงี้ยเก็บของครบแล้วนี่ไงเปปเปอร์มี3อันแล้วทำมาเล็ดเลยครับขอทำมาเล็ดเปปเปอร์ซีดหน่อยโอเคเปปเปอร์ซีดแล้วเดี๋ยวเราปลูกตรงนี้แหละนะครับปลูกไปก่อนเฮ้ยตื่นออกมาโอเคได้แล้วได้กี่อัน4มาเล็ดเลยเหรอโอ้เยอะจังเลยแล้วเราปลดล็อกสปริงเกอร์แล้วนะสร้างไงวะฟาร์มมิ่งสปริงเกอร์ต้องใช้เหล็ก4ก้อนเดี๋ยวผมลองดู2 3โอเคเพราะเรามีอยู่แล้ว1โอเคครับเราสร้างแถวๆนี้ก่อนไหมเพราะว่ามันจะได้เอ้ยเดี๋ยวดิถ้าเราจะสร้างสปริงเกอร์แล้วเนี่ยสปริงเกอร์ควรจะต้องมีจุดถาวรที่ตั้งอยู่มันแล้วเราจะได้แบบตั้งไว้ตรงนั้นเลยเป็นฟาร์มเป็นอะไรว่าไปเดี๋ยวหาจุดกว้างๆทำพวกเมล็ดตรงนี้กว้างดีนะแล้วก็เป็นเรื่องของบัฟพลังเรื่องของพืชพันธุ์ด้วยเรื่องของครอปใช่ป่ะน่าจะใช่นะตรงนี้ก็ดีนะเอาไหมเอ้ยดีแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะสร้างตรงนี้เราต้องไปลองปลดล็อกดูก่อนนะครับใช่ต้องไปปลดล็อกก่อนเผื่อได้ของดีไปดูสิไหนพี่ผมได้อะไรครับสตามินาเฟสเซลอีกแล้วเพิ่มขึ้นนะครับ energy เพิ่มขึ้นมันมันไม่ได้เก็บในนี้เว้ยมันคือมันจะเพิ่มก็คือเพิ่มเลยโอ้งั้นอย่างนี้เราก็อ่ะถ้าเมื่อกี้อ่ะก่อนหน้านี้ตอนที่เรามานี่ปุ๊บเราทุบดอกไม้ออกเลยมันก็จะมันก็ยังมีร่องรอยให้ดูอยู่แต่ไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ออกก็ขุดให้หมดใช่ป่ะขุดให้หมดอ่ะเดี๋ยวก็รู้เองอะไรเงี้ยนะครับขุด50ครั้งได้เอ้ยตัวนี้มันโชว์เวลไหนป่ะใช่มั้ยน่าจะใช่โอ้แล้วขุดแร่ได้เยอะว่ะอันนี้ได้ไหมเอออันนี้อะไรก็ไม่รู้ว่ะมันมีเหลืองๆอะนะโอเคดีครับดีขุดทรายไปตกปลาก็ได้ทรายขุดก็ได้ทรายนะครับเฮ้ยฟื้นเลือดให้เราอัตโนมัติขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับไปดูเรื่องของสปริงเกอร์กันครับเฮ้ยแต่จริงๆเราเลี้ยงตรงทรายก็ได้นะไอ้ปลูกพืชอะแต่มันดูไม่ค่อยเข้าเนาะผมว่าไม่รู้มันคำนวณเรื่องของไอ้พืชพันธุ์เมล็ดพันธุ์อะไรอย่างงี้ป่ะเราจะปลูกตรงนี้ไปก่อนต้องรดน้ำมันจะได้โตเร็วมันบอกว่าต้องรดน้ำถึงจะโตเร็วซึ่งก็นี่ไงขวดน้ำนะครับนี่ไงเหมือนเดิมขวดน้ำโตเร็วแต่ว่าสปริงเกอร์ล่ะครับมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบนี้เหรอเอาลองตรงนี้ไหมแล้วมันจะรดยังไงแล้วเราต้องตักน้ำมาเติมให้มันไหมอ๋อมันรดให้เองแล้วนี่ไงแล้วผมตักน้ำมาทำอะไรเนี่ยเทไม่ได้โอ้เก็บร้อยอันเก็บขี้เก็บอื้อร้อยอันโอ้ครับผม I have poop ครับผมผมเป็นคนสะสมอื้อนะครับแล้วผมจะขายมันยังไงคือผมต้องการเอาน้ำออกอะคุณผู้ชมคือตั้งสปริงเกอร์ไปแล้วมันคงจะทำให้รอบๆดินเปียกไปเลยอย่างเงี้ยนะครับเออรู้แล้วทุบแล้วรีบใส่นี่ไงไหนบอกว่าเป็นวัวใช่ไหมวัว
วัวป่ะเฮ้ยเป็นวัวว่ะบอทเทิลมิลว่ะโอ้ยนมวัวฟื้นของด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวกินเฮ้ยวัวก็ฟื้นเลือดเหรอเฮ้ยดีกว่าปลาอีกเฮ้ยอันนี้มันรีดได้เรื่อยๆอ่ะแล้วถังเปล่าเท่าไหร่ดูดิปึ๊บเห็นนะถังเปล่า35ตักขึ้นมาเอ้ยโอเคขายได้38อ๋อมันก็แค่3เหรียญเองนะถ้ามองในมุมของการเอาไปขายที่ตลาดมันก็ไม่คุ้มเท่าไหร่แต่ว่ารีดใช้เองก็โอเคครับเออเดี๋ยวเราไปเก็บพริกก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตอนนี้มันน่าจะโตหมดแล้วนะเรามีสปริงเกอร์ก็ดีไม่ต้องเติมน้ำเองด้วยเออมาตรงนี้แล้วก็เก็บให้หมดเราไปทำเมล็ดต่อครับคุ้มไม่ไหวคุ้มดิเพราะว่า3อันได้ตั้ง4เมล็ดเนาะแล้วก็ทำอีกเปปเปอร์ซีดทำอีก1อันนี้เดี๋ยวนะผมเก็บขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ส่งบัฟตัวนี้ใช่ไหมเอ้ยไม่ได้เปิดบัฟตัวนี้ใช่ไหมแต่ผมจะเปิดตัวนี้ Mining Obelisk เพราะว่าผมว่าเรายังปลูกพืชไม่เยอะแต่ว่าเราขุดทุกอย่างตลอดเวลาดังนั้นก็แบบผมว่ามันคุ้มกว่าที่จะทุบข้างนอกนะครับเอาตรงนี้มันพอทุบปุ๊บมันจะหายไปแล้วเออผู้ผลิตขุดมันจะหายไปแล้วมันจะกลายเป็นปกติแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาโอเคเอ้ยโอเคอันนี้มันก็เกิดรัวๆเลยรัวเกินนะบางทีอ่ะเราพอจะตีมันได้ไหมตีได้เนาะไม่กล้าลองนะครับโอเคโอ้ตัวนี้เออมันงอกเองปะคือมันจะมีหลุมเกิดมาให้เราตีเนาะมันน่าจะแบบสุ่มเกิดเพิ่มเหมือนแบบไอ้พวกฟาร์มเหมือนพวกต้นไม้พวกหินอะไรพวกนี้แหละมั้งเพราะผมจำได้ว่าผมน่าจะขุดทิ้งหมดแล้วนะไม่น่าจะเหลือแบบเห็นให้แบบเด่นชัดขนาดนั้นนะครับเออส่วนพวกนี้นะครับก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักมากนะครับ you are amazing นะครับก็เก็บไว้น่ารักดีอ่านฟีดแบ็กคอมเมนต์ของคุณผู้ชมก็โอเคดีครับพี่ไม่ต้องฆ่ามันหรอกอะไรแบบนี้ดีแล้วนะเราอยู่กันด้วยความสันตินะเออตามนั้นไปเราก็ไม่ต้องจัดการมันปล่อยมันไว้น่ารักดีนะครับเราขอแค่ต้นไม้ไปก็พอแล้วโอเคเออโอเคมาต้นไม้เออไม่ใช่ต้นพริกสิต้นพริกปลูกต้นพริกเพิ่มนะครับปึ๊บเอ๊ะทำไมผมรู้สึกว่าอ๋อถูกแล้วเราจะค่อยๆได้กำไรมากขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนแรกมันก็ได้เท่านี้แล้วเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นจงเจ็บตัวแล้วกินนมฟื้นเลือดหัวใจเหมือนกันครับรีดเพิ่มครับอุ้ยนมวัวมันดีจริงๆมันรีดได้เรื่อยๆไม่เหมือนไก่ต้องรอแป๊บนึงแล้วค่อยรีดไข่เพิ่ม เรายังใช้คำว่ารีดไข่อยู่นะเออแต่แบบมันน่าจะมีเครื่องรีดนมวัวเนาะรีดแล้วขายแล้วรีดแล้วขายแล้วรีดแล้วขายอะไรเงี้ยแต่กระจกมันก็ทำขวดยังไงนะต้องเอาทรายทำกระจกแล้วเอาอะไรอีกใช่ป่ะแป๊บนึงนะผมไปดูก่อนแต่ผมว่ากระจกมันขายได้35ตรงนี้ต้องใช้กระจก2อันกับเทรด1อันอ๋อต้องเทรดด้วยโอเคงั้นไม่เป็นไรกระจก2อันเทรด1อันกระจก2อันอันนึงมันขายเท่าไหร่ดูสิลองเซตหนึ่งอันขายเท่าไหร่ดูสิโอ้โหต้นไม้เต็มบานเฮ้ยตรงนี้มีทรายโอ้เห็นตรงนี้เห็นชัดมากอันนี้ไม่รู้อะไรโอเคเรียบร้อยเห็นชัดมากเมื่อกี้นี่เห็นชัดมากเออกระจกธรรมดาขายได้16 2อันเป็น32บวกกับไอเส้นได้เท่าไหร่เส้นได้3โอ้ราคามันเท่าเดิมเลยราคาเท่าเดิมก็รวมก็ได้ไม่รวมก็ได้ครับโอเคอ๋อเอ้ยคุณผู้ชมบอกว่ามันเก็บสายรุ้งอ่ะแต่สายรุ้งมันสวยอ่ะผมว่าเราเก็บไว้ก่อนไหมอ่ะคือเข้าใจนะว่าเก็บมาได้แต่ว่า Bottle Beetle เอ้ยเก็บ Beetle ได้ด้วยเหรออ๋อมันเก็บได้ทุกอย่างเลยว่ะ Letter เก็บได้ทุกอย่างไอ้แมลงพวกนี้ไม่ได้เดินเล่นแบบไปวันๆนะมาแล้วพวกนี้เก็บได้ด้วยโอเค Bottle Mill ได้ก็ได้ Energy นะเนี่ย Bottle Mill เนี่ยเราแค่แบบรีดแล้วก็กินแล้วก็รีดแล้วก็กินแค่กินยากหน่อยเงี้ยเออแต่ว่ามันก็เออมันได้เรื่อยๆว่ะนมวัวเหมือน Minecraft เลยนมวัวเนี่ย
รีดได้เรื่อยๆกินได้เรื่อยๆเออว่ะเนาะเออเออโอเคอ่ะโอเคเมล็ดแล้วเราทำอะไรได้อีกไหมคอตตอนยังทำได้อยู่แต่ว่าเรายังเหลือเยอะอยู่แต่ว่าพริกเนี่ยเราขยายเพิ่มเป็น2ได้ละจากปกติเราทำได้ทีละต้นทีละต้นนะหมายถึงว่าทำได้ทีละเซตตอนนี้เราทำได้2เซตก็คือเซตหนึ่งมี4ชิ้นตื้อออกมาแล้วนะครับมีอยู่4ชิ้นเอามาขวดเอาขวดไปเก็บบีเทิลก่อนผมว่ามันเยอะดีเก็บโอเคบอทเทิลบีเทิลทำอะไรได้บ้างเป็นแมทเทอเรียล36เองเหรอโอ้มันขายแพงกว่านี้มันขายผมแพงมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแล้วเราก็แถวๆนี้แล้วกันเนาะเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าต้นไม้ต้นพริกเนี่ยมันมีความสามารถก็คือเผ็ดใช่ไหมคือสารแคปไซซินในต้นไม้มันใช่ป่ะทำให้รู้สึกเผ็ดทำให้สิ่งมีชีวิตพวกสัตว์หรือแมลงพวกนี้มากินแล้วมันจะรู้สึกระคายเคืองมันแสบลิ้นมันเผ็ดมันไม่อร่อยอะไรเงี้ยแล้วมันจะได้แบบอยู่รอดในสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยคือพอมันกินปุ๊บมันเผ็ดโอ้ยแสบลิ้นไม่ชอบมันก็ไปต้นพริกก็จะอยู่ต่อได้แล้วขยายพันธุ์ต่อได้ในจุดนั้นนะครับพริกทั้งหลายมันลืมนึกถึงมนุษย์ไปนะครับสมัยนั้นอาจจะไม่มีมนุษย์ก็ได้ตอนมันพัฒนาขึ้นมาอาจจะลืมนึกถึงมนุษย์ไปเพราะว่ามนุษย์ดันกินแล้วชอบนะครับก็เลยแบบว่าขอพริกเผ็ดๆมากๆอะไรเงี้ยนะครับกลายเป็นว่าความเผ็ดกลายเป็นหนึ่งในอรรถรสตอนกินอาหารด้วยซ้ำก็แปลกดีไหมมันเอามาเป็นกลไกในการดำรงชีวิตให้อยู่รอดแต่มนุษย์ก็เอาไอ้กลไกในการดำรงชีวิตของมันเนี่ยแหละเป็นจุดขายในการเอามากินเหมือนกันแปลกดีนะครับโอเคสำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็เก็บพริกแล้วก็ปลูกพริกเพิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเนี่ยเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้พี่นนท์ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ